หลังจากที่เราลวกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยไม่ติดกันเลยนะเห็นไหมไม่ต้องใช้น้ำมันเจียวกระเทียมเส้นก็ไม่กอดกันค่ะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีการลวกเส้นเล็กของเรายังไงไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนหลังจากที่เราลวกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยไม่ติดกันเลยนะเห็นไหมไม่ต้องใช้น้ำมันเจียวกระเทียมเส้นก็ไม่กอดกันค่ะนี่เลยค่ะเลยใครนึกว่าเป็นเส้นขนมจีนนะไม่ใช่ค่ะเป็นเส้นเล็กค่ะที่เราลวกขึ้นมาแล้วนี่ใส่ชามเล็กเลยค่ะนี่ค่ะไม่กอดกันนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะไปค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาเตรียมส่วนของน้ำเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะจะใช้เป็นหม้อหรือกระทะแบบอุ๋ยได้เลยค่ะแล้วให้เราเตรียมน้ำเลยค่ะแบบนี้นะ1กระมังค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะให้เดือดจัดแบบนี้เลยนะให้ใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนค่ะนี่ค่ะหลังจากค่ะที่น้ำเดือดจัดแบบนี้แล้วนะให้เราค่ะใส่เส้นเล็กลงไปเลยค่ะจุ่มแป๊บเดียวนะแล้วเอาขึ้นแล้วก็เอาลงแบบนี้ค่ะเพื่อให้ส่วนของน้ำมันนะเกาะเส้นค่ะพอเส้นนิ่มแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วให้นำมาใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลวกจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยให้เราค่ะมันก็จะร้อนๆหน่อยนะตักขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วให้เราค่ะล้างในน้ำเย็นค่ะล้างจนหมดแป้งค่ะอุ๋ยก็จะล้างประมาณสัก 3-4 น้ำค่ะนี่เลยนะนี่ค่ะแล้วก็ล้างแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะล้างจนหมดแป้งนะอันนี้ก็คือวิธีการลวกเส้นเล็กแบบจำนวนเยอะๆเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเสด็จน้ำนี่เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ